างเอกคนนี้คว้ารางวัลขวัญใจมหาชนคนแรกจากเวที Nine Entertainล่าสุดในโลกโซเชียลย้อนตำนานขวัญใจมหาชนจากเวที Nine Entertain Award ปี 2008ในปีนั้นนางเอกสุดฮอตอย่างแพนเค้กเขมมนิดเป็นคนแรกของวงการที่คว้ารางวัลนี้ยุคนั้นต้องบอกเลยว่าแพนเค้กปังมากๆเป็นนางเอกฝีมือดีเก่งรอบด้านมีละครออนแอร์แทบจะทุกวันบทที่ได้รับก็คือคุณหนูรวยไฮโซเพราะว่าบุคลิกเหมาะกับบทแบบนั้นมากๆนอกจากนี้ค่ะเธอยังเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ยุคแรกๆด้วยเพราะว่ามีแบรนด์ดังต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าอยากร่วมงานกับเธอยุคนั้นชื่อแพนเค้กฮอตและปังสุดๆใครมีลูกก็พร้อมใจการตั้งชื่อว่าแพนเค้กเรียกได้ว่าในยุคนั้นแพนเค้กดังมากๆค่ะและปัจจุบันความมีชื่อเสียงและความดังของเธอก็ยังไม่ได้หายไปไหนเลยล่ะค่ะ